เนื่องจาก 5.5 ปีกำลังที่จะมาแล้วดังนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาคุยกันนั่นเองว่าเป็นอะไรยังไงและควรเตรียมตัวอะไรบ้างนั่นเองอันดับแรกเลยอันนี้ผมไปค้นจากในคลิปเก่าๆที่ผมลงไว้นะครับซึ่งตัวละครคิดรอมาช่วงประมาณวันที่26ย้ำ26เดือน7นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยหมายความว่าถ้าหากใครที่สงสัยว่าเฮ้ยมันมาเมื่อไหร่วะคำตอบได้แล้วนะครับหรือเรียกง่ายๆช่วงสิ้นเดือน7โอเคอันนี้คือประเด็นแรกให้เข้าใจก่อนนะย้ำอีกทีนะครับ 5.5 ปีตัวแรกหรือตัวที่5ของ EX ในปีนี้เริ่มสิ้นเดือน7และอีกตัวหนึ่งช่วงนิกะนะครับนิกะเนี่ยจะมาในช่วงของสิ้นเดือน8หลังตู้คิดรอไปนั่นเองอ่ะเคลียร์จบเป็นประมาณนี้นะครับสิ้นเดือน7ถึงเดือน8จบตามนี้คือ 5.5 ปีอันดับต่อมาที่ผมอยากจะคุยต่อคือแล้วต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีในส่วนของตู้10ซึ่งมันจะมานะครับในช่วงของเดือนสิงหาคมหรือเดือน8นั่นเองนะครับเดือน8จะมานะครับเดือน8นะย้ำอีกทีนะครับเดือน8ตู้10จะมาแล้วทีนี้ยังไงต่อคืออันดับแรกที่ผมอยากจะคุยเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเตรียมอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยต่อแล้วนะและเดี๋ยวเราจะคุยในส่วนของเพชรไม่พอทำยังไงดีอันดับแรกก่อนเรื่องของตู้10เพื่อนๆต้องสุ่มนะครับอันนี้คือย้ำเลยว่าต้องสุ่มมันมาประมาณต้นเดือน8โดยเฉลี่ยเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ250เพชรอันนั้นคืออันดับแรกที่เราจะต้องเตรียมไว้นั่นเองนะอันดับต่อมาครับก็คือ EX ครับซึ่งอันนี้เป็นภาพ EX นะปัจจุบันที่ผมอัปเดตเพชรให้แล้วโดยที่เราดูกันนะตอนนี้เหมือนเกมมันจะการันตีอยู่ 2,000 ถึง 2,500 เบ็ดเสร็จประมาณนี้ก่อนเอาว่าถ้ามันตั้งต้นแบบนี้ 2,000 ถึง 2,500 มันเป็นยังไงต่อเมื่อกี้ใช้แล้ว250เพชรนะครับแล้วทีนี้ต้องมีคนถามว่าเอ้ยแล้วถ้าเพชรเหลือศูนย์น่ะทันอยู่ไหมผมก็เลยอยากตอบมาตรงนี้ว่าถ้ามันการันตี 2,000 หรือ 2,500 ย้ำ 2,000 หรือ 2,500 คุณทันตัวสุดท้ายแน่ๆย้ำแล้วนะทันแน่ๆตัวสุดท้ายแต่ตัวแรกอาจจะไม่ทันเพราะเดือนช่วงที่มี EX เนี่ยเดือน7 8มันจะแจกประมาณ7 8 9เนี่ยประมาณในเฉลี่ยมันแจกอยู่ 2,000 เพชรครับหรือเรียกง่ายๆเราเก็บตั้งแต่ตอนนี้ถึงสิ้นเดือน7เราได้500แล้วเดือนที่มี EX อีก2ตัวเราจะได้อีก 2,000 เท่ากับ 2,500 หมายความว่าถ้ามันการันตีอยู่ 2,500 เพชรเพื่อนๆการันตีแน่นอนไม่ต้องแคร์ไม่ต้องสนได้แน่ๆวงเล็บนะครับมันมีอีกเมื่อกี้ตู้10 250เพชรด้วยทีนี้เลยต้องคำนวณให้ดีว่าจะทันหรือเปล่านั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าน่าจะได้เคลียร์กันไปเนาะช่วงไหนอะไรยังไงมาแล้วเดี๋ยวทีนี้มีคนถามต่อว่าเพชร0เมื่อกี้เลยตอบไปแล้วเนาะเดือนนี้500อีก2เดือนคือ 1,000 ถ้ากับ 2,500 จบเป็นประมาณนี้หวังว่าน่าจะเคลียร์นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยตัวละครอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปลุ้นอีก1ทีละกันคือช่วงนี้ขอไม่คาดเดาเลยพอแม่งแบบมาตั้งแต่น้องงูนี่คือกูสตันไปยาวเลยก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมบอกว่าเพื่อนๆจะเตรียมตัวกันพร้อมเนาะใกล้มาละในเดือนหน้า